แจกสูตรไข่ตุ๋นต้มยำทะเลเมนูง่ายๆที่เจ๊ขอเพิ่มความแซ่บด้วยน้ำต้มยำจ้ะจัดจ้านที่สุดในย่านนี้เลยนะซีฟู้ดแน่นจุกเพิ่มความละมุนนีนกันสักหนึ่งเมนูปังๆแบบนี้มาจดสูตรแล้วเริ่มทำกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมไข่กันค่ะตอกไข่ใส่ในชามผสมอีกหนึ่งเพิ่มเข้าไปนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะตีไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีเติมน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันจากนั้นเจ๊จะกรองใส่ชามที่เราเตรียมไว้ค่อยๆเทนะทุกคนระวังหกล่ะพอกรองเสร็จแล้วก็พร้อมนึ่งแล้วค่ะใช้ไฟกลางใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีให้ไข่สุกดีเลยนะทุกคนเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมเครื่องซีฟู้ดกันค่ะตั้งน้ำในหม้อให้เดือดจากนั้นนำกุ้งกับปลาหมึกลงไปลวกได้เลยค่ะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีพอสุกดีแล้วก็ตักขึ้นจากหม้อเลยจ้าตามด้วยการลวกหอยแมลงภู่วันนี้เจ๊ขอใช้เป็นหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะทุกคนลวกประมาณ 1-2 นาทีค่ะแบบปัวเวอร์จากนั้นทำน้ำต้มยำกันเลยค่ะเทน้ำลงในหม้อตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะตะไคร้ใบมะกรูดตั้งให้เดือดสักระยะเลยนะทุกคนให้กลิ่นต้มยำหอมออกมาเลยจ้ะจากนั้นใส่น้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลมะนาวบีบอีกจ้ะเปรี้ยวแซ่บแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีตอนนี้คือน้ำลายไหลแบบจริงจังมากแกพอเสร็จแล้วก็ราดใส่ชามไข่ตุ๋นของเราเล็กค่ะตกแต่งด้วยผักชีเล็กน้อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเมนูไข่ตุ๋นต้มยำทะเลซีฟู้ดแน่นยกมาทั้งทะเลเลยจ้ะทานได้ทั้งบ้านค่ะเมนูนี้ลองเอาไปทำขายกันดูก็ได้นะแบบแซ่บแบบยัวเด็กๆก็ทานได้ค่ะไม่เผ็ดมากอย่าลืมกดแชร์แล้วบอกต่อความอร่อยด้วยนะทุกคนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ